กลางดึกที่อุทัยธานีค่ะโอ้โหคนร้ายรายนี้นี่ควงมีดพระบุกไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะคะเขาพอโดนตำรวจจับได้เขาบอกเขาหลอนทะเลาะกับพี่ชายโทรศัพท์พังสติแตกอะไรก็ว่ากันไปก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายก็คือเนี่ยแหละค่ะก่อเหตุไปแล้วก็มีคดีติดตัวแล้วนะคะวงจรปิดเห็นค่ะเหตุการณ์นี้นะคะผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านพร้อมถือมีดพระขนาดใหญ่แล้วไปขู่บังคับพนักงานเอาตังมานะพนักงานก็กลัวสิคะก็เอาเงินใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หยิบไปเลยจากเคาน์เตอร์นะคะพนักงานพยายามยืนพิงชั้นวางของด้านหลังจนคนร้ายเนี่ยเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์หยิบตังค์ได้หรือคนในลิ้นชักต่างๆแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้เองล่าสุดค่ะตำรวจสภ.เมืองอุทัยธานีไปแกะรอยจากวงจรปิดก็เลยรู้ว่านายคนนี้เป็นใครคือเป็นคนในพื้นที่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานีนั่นแหละค่ะก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มนะคะจับได้เรียบร้อยเลยในบ้านพักของเขานั่นแหละพร้อมกับของกลางนั่นก็คือเงินสด 1,000 กว่าบาทที่เขาใช้ที่เขาเอามาขโมยมาเนี่ยนะคะรวมถึงมีดที่ใช้ก่อเหตุด้วยโอ้โหปรบมือให้พี่ตำรวจเลยสามารถติดตามตัวได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากตอนที่ลงมือก่อเหตุอ่ะคนร้ายเปิดหน้ากากอนามัยออกกล้องวงจรปิดเลยเห็นเลยค่ะจับใบหน้าไว้ได้อย่างชัดเจนเขาคือใครนะคะอ้าวพอโดนจับได้แบบนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยให้การรับสารภาพว่าก่อนไปก่อเหตุเขาไปเสพยาบ้าไปกินเหล้ามาก่อนนะพลังคูณ2เนี่ยก็เลยหลอนซะเลยค่ะประกอบกับทะเลาะกับพี่ชายแล้วคว้างโทรศัพท์มือถือของเขาพังพี่ชายเนี่ยทำให้เขาเกิดความโมโหสติแตกก็ไปก่อเหตุหวังจะนำเงินที่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะโอ้นี่เหตุผลของเขาฟังเลยค่ะติ่งแตกไปครับหลุดไปเสพยาไหมครับเนี่ยก็มีบ้างครับเป็นยาเสพติดก่อนทำเสร็จไหมครับเสพไปนะครับเป็นไปยังไงเสพไปสองเม็ดครับก็เลยคึกเลยก็ต้องนำเนี่ยจากเนื่องจากไปได้โทรศัพท์เลยเราก็พี่เลยครับพี่ฟังแล้วก็เสพเลยทีนี้ผมก็เลยไปปล้นเลยนอกจากนี้ยังเจอว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีประวัติถูกจับในคดียาเสพติดในพื้นที่ของสภ.เมืองอุทัยธานีมาก่อนด้วยนะคะอ้าวเรียบร้อยค่ะจับได้แล้วตบมือให้กับตำรวจในพื้นที่เลยก็เลยพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8